กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนะคะโดยพบว่าราคาพืชผักส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวยกเว้นไข่ไก่ค่ะที่ปรับราคาขึ้นฟองละ10ถึง20สตางค์ค่ะปัญหาภัยแล้งที่อาจรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีทำให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่แบบปูพรมให้ความรู้เกษตรกรปรับตัวการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยพร้อมจัดโครงการเพาะปลูกครบวงจรนะคะโดยนำร่องจับคู่ประกอบการค้าข้าวกับแปลงนาข้าวซึ่งทั้งสองฝ่ายวางแผนเพาะปลูกร่วมกันเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาเกษตรกรถูกกดราคารับซื้อผลผลิตค่ะเราสามารถจำกัดเขตการเพาะปลูกตามความต้องการของผู้บริโภคได้และตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยในการผลิตเนี่ยท่านคิดว่าในอนาคตเนี่ยความขาดแคลนหรือส่วนเกินเนี่ยจะลดน้อยลงด้วยแผนการผลิตที่เราวางล่วงหน้าไว้ค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสดที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวนะคะพบว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ไข่ไก่ทุกขนาดปรับราคาขึ้นที่ฟองละ10ถึง20สตางค์แต่เชื่อว่าราคาจะทยอยปรับลดลงเนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูปิดภาคเรียนทั้งนี้ผู้ค้าผักบางส่วนในตลาดสดย่านประชาชื่นบอกว่าขณะนี้ราคาแตงกวาปรับราคาขึ้นจากกิโลกรัมละ30บาทขึ้นเป็น50บาทผักบุ้งจีนจากกิโลกรัมละ70บาทขึ้นเป็น100บาทและมะนาวนะคะเริ่มที่จะปรับราคาขึ้นแล้วจากผลละ5บาทเป็น7บาทแต่ว่าภาพรวมราคาผักส่วนใหญ่ก็ยังคงทรงตัวค่ะ